สามารถไม่จบทวงคำขอโทษพปช.ร.ข้องใจเป็นพรรคลูกไล่ลั่นไม่ยอมตายคนเดียวการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 17:53 น.สามารถข้องใจทำไมพปช.ร.เดือดร้อนแทนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นพรรคถูกไล่หรือพรรคร่วมรัฐบาลยันวิจารณ์ในนามส่วนตัวไม่ได้ทำพรรคเสียหายขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอรรถกรเบ้ปากใสเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ให้สัมภาษณ์กรณีร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวเตือนหากยังไม่จบไม่หยุดการกระทำจะใช้มติกรรมการบริหารพรรคขับไล่ออกไปว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำอะไรให้พรรคเสียหายสิ่งที่ตนทำก็ทำในนามส่วนตัวตามเสรีภาพบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่เคยใส่เสื้อพรรคพลังประชารัฐไปด่านายกรัฐมนตรีแค่ออกมาพูดแทนประชาชนที่วันนี้กำลังเดือดร้อนเรื่องปากท้องถ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดว่าเสียหายนายเศรษฐาก็ฟ้องผมได้ตั้งแต่พูดมาจนถึงปัจจุบันนายเศรษฐาไม่เคยฟ้องตนแม้แต่คดีเดียวไม่เคยมีส.ส.หรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาโต้ตอบตนกลับกันพรรคพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกรัฐมนตรีผมเลยงงว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคลูกไล่หรือพรรคร่วมรัฐบาลนายสามารถกล่าวต่อว่าคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่พรรคลูกไล่หรือพรรคสาขาพรรคพลังประชารัฐเรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคถ้าตนจะเชียร์ให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตนผิดหรือตนจะต้องถูกขับออกจากพรรคหรือผมเชียร์ผมชมหัวหน้าพรรคเอาคนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกลับจะถูกขับออกจากพรรคผมเลยตอบไปว่าไม่ต้องขับผมถ้าขับผมแล้วสมาชิก60,000 คนจะเดือดร้อนเพราะถ้าพูดไม่ได้ด่ารัฐบาลไม่ได้ก็ต้องเขียนข้อบังคับพรรคมาว่าห้ามพูดถึงรัฐบาลห้ามโจมตีรัฐบาลถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่เคยด่ารัฐมนตรีของพรรคเลยสักคนเดียวทั้งที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดทนสุดกลั้นแต่เราเข้าใจความเป็นพรรคเราต้องให้เกียรติกันนายสามารถกล่าวอีกว่าตนขอเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐทำหนังสือขอโทษตนเนื่องจากครั้งที่แล้วได้ทำให้บุคคลเข้าใจผิดว่าตนเป็นคนไม่ดีส่วนการคุยกับร.อ.ธรรมนัสยังไม่ได้คุยกันเพราะเรื่องไม่ได้เกิดจากตนแม้จะปรับความเข้าใจกันยากขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะหากร.อ.ธรรมนัสไม่ด่าตนและตนไม่ด่าอาจารย์ธรรมนัสก็ไม่มีปัญหาการที่มาชี้แจงในวันนี้เพราะเร่อาจารย์ธรรมนัสให้เกียรติตนมากจึงรู้ว่ากระบวนการที่ผ่านมารู้ตัวผู้กระทำแต่ขอไม่พูดถึงพร้อมอโหสิกรรมให้แต่วันนี้มาขอโทษตนหน่อยก็ดีอีกทั้งยังไม่เคยเห็นกระบวนการสอบสวนว่าตนมีความผิดที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวไม่เคยเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแต่มีเพียงกระแสข่าวออกไปว่าตนเป็นคนชั่วคนเลวคนต่ำช้าแล้วมันยุติธรรมหรือไม่คราวที่แล้วตนนั้นใหม่ทางการเมืองแต่วันนี้ไม่ใหม่แล้วจะไม่ยอมตายคนเดียวและไม่ยอมให้ถูกกระทำฝ่ายเดียวผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเหตุการณ์นี้รู้สึกน้อยใจหรือไม่นายสามารถย้อนถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะน้อยใจหรือไม่ขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเราส่วนวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาพรรคได้หารือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยนั้นนายสามารถกล่าวว่าให้เขียนข้อบังคับพรรคสถาบันทางการเมืองต้องเป็นพื้นที่พูดคุยนำปัญหาของประชาชนมาพูดคุยกันและกำหนดเป็นนโยบายหากไม่กล้าวิจารณ์นายกรัฐมนตรีใครจะเป็นที่พึ่งของประชาชนขนาดคนในพรรคเพื่อไทยยังวิจารณ์นายกรัฐมนตรีไ
แล้วผมเป็นใครเป็นแค่สมาชิกพรรคตัวแค่นี้และเวลาผมวิจารณ์นายกรัฐมนตรีผมก็วิจารณ์ในนามส่วนตัวดังนั้นจะมาลงโทษผมเรื่องไรนายสามารถกล่าวทั้งนี้ระหว่างที่นายสามารถให้สัมภาษณ์ปรากฏว่านายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐและคณะลงมาชั้นล่างพอดีนายอรรถกรได้ทำท่าแบ้ปากและเอามือวนที่หูก่อนจะสายหน้าและโบกมือในอาการกวนและช่วงที่นายอรรถกรเดินผ่านวงสัมภาษณ์ไปนั้นได้กระแอมใส่ด้วยก่อนจะเดินออกไปทันทีบาสปอป้อสางแค้นไม่สำเร็จพ่ายคู่ญี่ปุ่นร่วง8ทีมซ้ำรอยโอลิมปิกเกมครั้งก่อนปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 3:01 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงดวลกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคู่นี้ถือเป็นการรีแมตช์รอบก่อนรองชนะเลิศศึกโอลิมปิก2020อีกครั้งซึ่งในครั้งนั้นบาสกับปอป้อเป็นฝ่ายพ่ายไป 1-2 เกมเริ่มเกมแรกบาสปอป้อช่วยกันเล่นสู้กับคู่จากญี่ปุ่นได้อย่างสนุกพร้อมกับช่วงท้ายขึ้นแท่นนำที่ 20-19 แต่ปิดเกมไม่ได้โดนคู่ญี่ปุ่นเก็บแต้มไล่ตีเสมอและแซงเอาชนะไปในที่สุด23-21 ทำให้บาสกับปอป้อตามหลัง 0-1 เกมเข้าสู่เกม2เหมือนบาสกับปอป้อช็อตไปดื้อโดนคู่ญี่ปุ่นโกยแต้มนำห่าง 9-1 แม้บาสกับปอป้อจะพยายามฮึดไล่ทำคะแนนตามแต่ก็ไม่ไหวสุดท้ายพ่ายไปอีก 14-21 ทำให้สรุปบาสกับปอป้อแพ้อยู่ตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะ2เกมรวด 21-23 14-21 หยุดเส้นทางลุ้นเหรียญเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายเหมือนโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นชัดชาติยันพร้อมจ่ายหนี้ BTS ตามคำสั่งศาลย้ำต้องรอบคอบคาดใช้เวลา140วันการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 16:21 น.ชัดชาติเรียกถกวันที่1สิงหาคมนี้ยันพร้อมจ่ายหนี้ BTS ตามคำสั่งศาลย้ำต้องรอบคอบคาดใช้เวลา140วันเมื่อวันที่31กรกฎาคม67ที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม 0.2 ดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการชำระหนี้การเดินรถให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSC ว่ากทม.ต้องทำตามคำสั่งศาลโดยในวันที่1สิงหาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ในเรื่องการใช้หนี้ BTSC เพราะในคำสั่งศาลมีรายละเอียดมากถึง100หน้าแต่ยืนยันว่ากทม.ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลการที่ศาลสั่งมาเป็นเรื่องดีทำให้มีความชัดเจนกทม.รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเรื่องการไม่จ่ายเงินรถไฟฟ้า BTSCไม่ได้เริ่มในสมัยผู้บริหารกทม.ชุดนี้แต่เรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ผู้บริหารกทม.ในอดีตเมื่อผู้บริหารชุดนี้เข้ามาจะจ่ายเงินก็จ่ายไม่ได้เพราะเรื่องอยู่ในขั้นตอนของศาลซึ่งการจะจ่ายเงินนั้นมีขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อศาลสั่งมาแล้วกทม.ก็เคารพแต่เงินทุกบาทที่จะนำไปจ่ายจะต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครผู้บริหารไม่สามารถนำงบประมาณหรือเงินสะสมจ่ายขาดไปจ่ายหนี้ได้ในทันที
ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการของกทม.ต้องใช้เวลาอย่างน้อย140วันแต่กทม.จะรีบดำเนินการเนื่องจากมีเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องคำนึงถึงและเป็นตัวกดดันให้เร่งดำเนินการนายชัดชาติกล่าวต่อว่าค่อนข้างหนักใจเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมากเป็นการใช้เงินจำนวนมหาศาลทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆอีกมากมายทั้งโรงเรียนการศึกษารวมถึงผลกระทบในระยะยาวเนื่องจากค่าจ้างของส่วนต่อขยายที่1และที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 8,000 ล้านบาทขณะที่รายได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทปีจึงต้องหาเงินส่วนต่างถึง 6,000 ล้านมาจ่ายสัญญาที่ทำไว้ในอนาคตจึงถือเป็นเรื่องที่หนักสำหรับกทม.เนื่องจากกทม.ได้รับงบประมาณเพียงปีละ 90,000 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของวิธีแก้ไขส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยการปรับขึ้นค่าโดยสารก็ไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้ประชาชนได้จึงต้องพิจารณาให้ละเอียดครั้งส่วนการชำระหนี้เกือบ 40,000 ล้านบาทตามที่เอกชนแถลงหรือไม่นายชัดชาติกล่าวว่าในการจ่ายหนี้นั้นต้องว่าไปตามคำสั่งศาลคดีแรกก่อนส่วนคดีที่ค้างอยู่ในศาลจะต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะมีการจ่ายหนี้อย่างไรโดยจะต้องดำเนินการทีละขั้นตอนและดูฐานะทางการเงินของกทม.ประกอบด้วยยืนยันกทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดและที่ผ่านมากทม.ได้จ่ายหนี้ค่า E และ M จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาทไปแล้วดังนั้นเมื่อมีคำสั่งศาลมาจึงต้องดำเนินการหนี้ก้อนแรกก่อนส่วนหนี้ก้อนอื่นๆจะต้องพิจารณาและจะทยอยจ่ายให้เอกชนต่อไป